บิวตี้สุภิศราวัฒนากิจไพศาลสาว18ดีกรีนักเรียนอังกฤษคว้ามงมิสแกรนด์กำแพงเพชร2025ขอแสดงความยินดีกับน้องบิวตี้สุภิศราวัฒนากิจไพศาลสาวน้อยอายุ18ปีดีกรีนักเรียนนอกกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษค่ะเรียกได้ว่าปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วละค่ะสำหรับคุณโยวีวีนัทหรือโยผู้จัดการดาราผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2025ประกาศความยิ่งใหญ่เปิดศักราชใหม่ของการประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชรเพื่อเฟ้นหาสุดยอดสาวงามที่ตอบโจทย์ 4B ที่บอสนวัตตามหาไม่ว่าจะเป็น Beauty, Body, Brain และ Business เพราะปีนี้มิสแกรนด์กำแพงเพชรมาเพื่อไม่เป็นรองใครนรมิตรเวทีทุ่มงบกว่า7หลักค่ะจัดงานประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2025ค้นหาสาวงามระดับจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์เมื่อวันที่30ตุลาคม2567ณโรงแรมไลเคอร์พระราม2ค่ะตัวไหนคะบิวตี้สุภิศราวัฒนากิจไพศาลมิสแกรนด์กำแพงเพชรเสียงหายไปไหนคะคุยคนมากเสียงหายไม่มันเป็นซิกเนเจอร์ของหนูลูกดีแม่ชอบไวรัลแม่เมื่อกี้คือไม่ได้นัดนะถ่ายจริงโอเคแต่ยังไงครับวันนี้หมดแล้วความรู้สึกเลยก็ดีใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนแล้วก็แม่โยพีบีมิสแกรนด์กำแพงเพชรที่เห็นศักยภาพของบิวตี้แล้วก็เลือกให้หนูได้มงมิสแกรนด์กำแพงเพชรวันนี้ค่ะประทับใจอะไรกับใช่ไหมว่าตอนนี้ก็ยังมองอยู่มองน้องไม่เลิกจะบอกว่าเหมือนแบบว่าผมไม่คิดว่าเพราะว่าหน้าคล้ายๆกันมากเธอแกงแล้วอันนี้เธอแกงแล้วหนึ่งเอาตัวแทนตัวเองไปแข่งไม่แต่จะบอกว่าเมื่อกี้ยืนประกบหลินนะไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายหลินแอนมีความเหมือนฝาแฝดจริงๆเหมือนฝาแฝดเนาะก็ใดๆก็อยากจะเนี่ยแหละให้น้องกำแพงเพชรเนี่ยไปให้ไกลที่สุดดันสุดๆแน่นอนบิวตี้ขาหลังจากนี้เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็อย่างที่บิวตี้เคยให้สัมภาษณ์ทุกสื่อบิวตี้พยายามเป็นเด็กและผู้หญิงที่น้ำไม่เต็มแก้วไม่ว่าบิวตี้จะต้องฝึกอะไรเพิ่มนะคะหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเข้ามาแม้ว่าจะเยอะขนาดไหนเนี่ยบิวตี้สู้แน่นอนค่ะแล้วก็จะสัญญากับแม่โยเลยแม่โยเลือกบิวตี้มาแล้วก็เปิดประตูแน่ค่ะกำแพงเพชรหนูสั่งให้ดำน้ำหนูก็ดำหนูมีชูชีพผ่านพกดำลงไปด้วยแม่เรื่องวิเศษนี้หายห่วงแน่นอนเพราะว่าก่อนที่จะไปมิสแกรนด์จะทำยอดถล่มทลายก็รู้สึก6วันนะถ้าจะไม่6วันเนี่ยแสนกว่าบาทแสนเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าแสนกว่าบาทพอดีทางทีมมาหาคิดคร่าวๆแล้วว่าหลังจากนี้จะต้องทำยอดหนักกว่าเดิมไหมคะคุณแม่ก็ต้องหนักกว่าเดิมสิคะแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามให้เต็มที่ทุกๆแคมเปญไม่ว่าบอสประปานวัตรจะมาสักกี่แคมเปญหนูมิสแกรนด์กำแพงเพชร2025เนี่ยก็จะเต็มที่ค่ะเรื่องขายของเรามีพื้นฐานอะไรยังไงบ้างคะน้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูอยู่แล้วด้วยอินฟลูขายไหนคะก็รีวิวบิวตี้ทั่วไปเลยค่ะใช่ส่วนตัวแม่ทุกวันนั้นจะต้องแบบเพิ่มเติมอะไรกันเออปรับเรื่องการลดช่วงบ่าก็จะให้ลดอีกแต่อย่างอื่นผิวพุ่งผิวพรรณเราไม่ติดเพราะน้องมีความเป็นสตาร์น้องมีความเป็นดาราเพราะฉะนั้นเป็นได้เป็นแน่นอนครับซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยบอสก็บอกว่าหาคุณร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งเรายังไงนะคุณแม่ไม่ว่าจะลูกทุ่งไพศาลโอนบิวตี้ร้องได้หมดค่ะหนึ่งแบบได้ไหมขอสักหนึ่งแบบให้รีเควสดีกว่าว่าอยากให้ร้องประเภทไหนแนวลูกทุ่งเลยค่ะลูกทุ่งหักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางนี้แต่ขี่ไงแล้วจังได้คือมาเป็นลาต่างสิบสิบห้าสิบห้าสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว่าหัวใจสวยน้องบ่หัวสาดบ่สิว่าไปกันบ่ได้พอลูกเข้าหนีแล้วที่สำคัญภาษาก็ไม่คล่องเหรอคะโอเคสักนิดนะคะแม่ Hi I'm Beauty สุภิศราวัฒนากิจไพศาล
And I'm the Miss Grand Gampang Pet 2025โอ้ยรู้สึกแบบว่าไม่ได้บัฟนะแต่ต้องรอดูครับกรุงเทพยังไงนะกรุงเทพยังไงนะปีนี้เอาจริงๆนะก็คือกรุงเทพเนี่ยต้องบอกก่อนจริงๆเพื่อนก็จะทำกรุงเทพเป็นผู้ดูแลแต่ทีนี้พอเพื่อนไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ได้น้องๆก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเนาะตอนนี้ที่ดูแลที่ช่วยผักดันตามที่เพื่อนบอกก็คือจะมีชุมพรกับพิจิตรอันนี้เราพูดไว้ตรงนี้เลยเราจะเดินไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าคนใดคนหนึ่งเข้าไปลึกขนาดไหนเราจะยินดีด้วยนะก็เราก็อยากจะบอกว่านี่แหละตัวตึงของกำแพงเพชรแล้วก็ตัวตึงไทยแลนด์ค่ะแต่ภาคกลางก็คือเราเต็งจากเลยตอนนี้ก็คิดว่ามั่นใจนะว่าเต็งเพราะว่าในเรื่องของบิสเนสในเรื่องของการทำแคมเปญต่างๆของกองเนี่ยน้องเขาค่อนข้างทำได้ดีแล้วเพิ่งจะไปเปิดประวัติดูเมื่อกี้น้องเขากำลังจบปริญญาตรีกับที่อังกฤษด้านไหนบิสเนสค่ะว้ายรวยโตสกิลภาษาอังกฤษแสดงว่าจะเพิ่งจะดูเพราะว่าเพื่อนที่ทำเนี่ยเคียร์ทีมเนี่ยฮิปโปเนี่ยคือด้วยความโยมไม่ได้เป็นกรรมการฮิปโปเขาจะสกรีนทุกอย่างทีมคือทีมหลังบ้านเขาไม่รู้ยันคะแนนไม่รู้ยันอะไรนะพวกการเบื้องหน้าเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยมันบอกให้เดินก็เดินอ่ะให้บอกมันบอกให้พูดอย่างงี้ก็พูดเอาพูดตามเพราะเราไม่เคยอย่างเงี้ยน้องบิวตี้ค่ะอินแฟนหน่อยค่ะอินแฟนใช่มั้ยคะ Hi I'm Beauty Subisara Watanaki Paisan Miss Grand Gampang Pet 2025 Today I can be the one who get the crown I'm so excited and so delighted to get this crown. I promise you guys I will do my best and try my best in Miss Grand Thailand 2025. I wish you guys cheering me and enjoy in Miss Grand Thailand 2025. Thank you. จริงๆที่พูดกันค่ะจริงๆก็แค่2ค่ะไทยกับอังกฤษใช่แต่อย่างอื่นถ้าอยากจะให้พูดก็เดี๋ยวไปเรียนให้ได้ค่ะเนี่ยโอ้ยรู้สึกดีใจอ่ะเอาสิรู้สึกดีใจถึงอีก76จังหวัดหน่อยค่ะถึงหนูจะอายุ18ถึงพี่ๆจะมองว่าหนูเด็กหรือหนูใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ระวังนะคะไฟแรงนะคะเด็กอ่ะพูดตรงนี้เลยดีกว่าคนมองว่าคือพี่หลิมแฟกเตอร์รู้สึกไงบ้างคะพี่หลิมก็เหมือนพี่หลินก็ไม่เลยค่ะคือดีใจมากเพราะว่าบิวก็ชื่นชอบบิวตี้ชื่นชอบพี่หลินอยู่แล้วแล้วก็ชอบมีคนบอกว่าแบบคล้ายคลึงกันคือดีใจมากๆแล้วก็หนูอาจจะมงต่อพี่หลินก็ได้นะคะอยากบอกว่าถ้าเพื่อนออกมาเมื่อไหร่เพื่อนเห็นตรงนี้เธอวันนี้จะทำสำเร็จละบอกเลยนี่คือลูกสาวเธออีกหนึ่งคนนะเออล่าสุดคือบอกว่าเดี๋ยวต้องพาไปไหว้แม่แอนนาละเดี๋ยวพาไปสวัสดีแม่แอนนาก่อนเพราะว่าแม่แอนนาเขายังนั่งเป็นครีเอทีฟอยู่ข้างหลังอยู่ไงเขียนจดหมายตลอดเลยอยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรถึงบอสหน่อยค่ะสำหรับตัวโยนะคะบอสก็อยากจะที่โยมองอ่ะโยเชื่อว่าทัดใจบอสแน่นอนต้องขายของเก่งก็สัญญาจะลองดูนะอันนี้ยังไม่ละปากแต่คิดว่าก็ไม่ยากอยากจะทำแคมเปญขายน้ำพริกของบอสเนี่ยประมาณสัก15วัน1ล้านอะไรเงี้ยก็จะลองดูนะคะพูดไว้ก่อนแต่ไม่รู้ทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คิดว่าจะอาจจะทำได้คิดว่านะบิวตี้ค่ะถ้าไม่โยบอกมาขนาดนี้บิวตี้ก็ต้องสู้เท่านั้นค่ะเขามั่นใจในเรื่องออนไลน์เราจริงพอสมควรค่ะบิวตี้บอกว่าไงค่ะก็ปปานวัตรค่ะเอ็นดูบิวตี้คนนี้ด้วยนะคะหนูสัญญาว่าหนูเข้ากองไทยแลนด์แล้วเนี่ยหนูจะเป็น number one ให้ปปาในเรื่องบิวตี้บอดี้แบรนด์และบิสเนสได้อย่างแน่นอนค่ะปปาค่ะฝากปปาแล้วก็พี่ๆในกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์เอ็นดูหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ